สวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่กับเกมField the Snow นะครับซึ่งผมมาฟันไอ้ตรงเนี้ยนะครับฟันไอ้ตรงเนี้ยของไอ้ Dark Zone นะครับตรงในส่วนของ Dark Zone เนี่ยที่มันเป็นกล่องครับวางอยู่แล้วก็มีหินสีฟ้าเนี่ยดรอปมาซึ่งมันบอกว่าบอกเพิ่ม maximum mana by +1นะครับนี่เป็น1ช่องแล้วก็ส่วนของ Dark Zone ก็จะหายไปแล้วนะครับและนี่คือวิธีการหามานาเพิ่มนะครับประมาณนี้นี่เองผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับพอดีคิดว่าตัวเองนี่แบบมีความเลิศขึ้นมาหน่อยก็เลยบุกอันนี้เลยครับผมบุกดาร์กโซนสุดท้ายก็ได้มาได้พลังมานามาครับผมก็ดีนะครับก็ดีแล้วผมว่าไอ้ดาร์กโซนเนี่ยมันต้องสุ่มแน่ๆเลยครับมันต้องสุ่มแบบสุ่มตกอ่ะนะครับสุ่มตกปุ๊บแล้วก็ให้เราไปเก็บเพื่อเอาพลังมานานะครับที่มันเป็นช่องอ่ะนะแล้วก็นี่ครับพอผมทิ้งช่วงเอาไว้สักพักหนึ่งนะครับจุดดักโซนก็จะเกิดใหม่ครับเนี่ยเกิดใกล้ๆบ้านเลยนั่นเถิดจุดดักโซนมาลงตรงกลางบ้านตูนี่จะทำยังไงล่ะเนี่ยไม่เป็นไรเราไปเคลียร์เลยแล้วกันนะครับเราจะได้เอาพลังมานามาด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันก็จำเป็นนะเพราะผมชอบใช้พลังนี้มากเลยผมไอ้ทำให้แล้วก็ให้มันแช่แข็งเนี่ยนะครับซึ่งผมต้องใช้บ่อยด้วยนะครับกับไอ้พวกที่มันแบบวิ่งเร็วอ่ะนะใช้ทำให้สตันได้ดีมากครับโอเควิ่งไปเคลียร์เลยครับเคลียร์ถึงที่ป๋ามาเองทางที่ดีผมว่าใช้ธนูยิงจะดีกว่านะเพราะว่ากว่าผมจะเข้าไปไฟได้นี่ต้องเสียโพชั่นไปหลายขวดเอาเหมือนกันนะครับโพชั่นเลือดเนี่ยโพชั่นยิวเลือดต้องดูก่อนนะมันอยู่ตรงไหนไหนวะจุดศูนย์กลางมันเหมือนกับอุกกาบาตตกครับตกมายังโลกไอตัวบิ๊กๆเนี่ยมาชิบหายเลยดูดิครับดูดิครับดูครับดูครับโอ้ยโอ้ยกูไม่โอ้ยยากแท้ๆมันต้องกินอันนั้นก่อนนะผมไอศกรีมแล้วก็จะวิ่งไวเนี่ยต้องฟันมัน1 2โอ้ยจะเย็นๆจ้าโอ้โหโหทีป้ายทีป้ายโอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเหนื่อยมันเหนื่อยมันเหนื่อยยังทุบได้อีกหนึ่งทีนะยังพ่นบอนไซนี่แน่1 ดอกก็เอาดาบจริงแล้วโอ้โอ้ยชิบหายเกราะจริงโอ้ยเดี๋ยววิ่งก่อนทุบมันทุบพังยิ้วด้วยบล็อกแล้วก็ทุบว้าวเดี๋ยวตายต้องทุบทิ้งก่อนแป๊บหนึ่งใจเย็นโอ้โหได้แบบแปลนมาด้วยนั่นแหละแล้วก็ฆ่าทิ้งซะตายมาโอ้ยฟันไม่ถึงติดตันไปซะนี่เองติดตันเลยเนี่ยทำไมยังวาร์ปได้ไวแล้วก็ได้แบบแปลนมาด้วยครับมันไม่ใช่แบบแปลนดิมันเป็นเหมือนกับไอ้นั่นซะมากกว่าล่าขุมทรัพย์เป็นการล่าขุมทรัพย์ครับนี่ใช้มานาก่อนเพิ่มอีกหนึ่งช่องดึงโอ้โหอยู่ไกลเอาเรื่องแต่ก็ไม่ไกลมากนะนัวเควสนี้ยังไม่เคลียร์เดี๋ยวค่อยเคลียร์เควสก่อนโอ้ยอ่วมพูชั่นเสียไปเยอะเลยกินอาหารก่อนชุดกรอกก็จะจริงแล้วแต่ไม่ต้องห่วงเรามีสำรองครับเนี่ยไอรอนดาบเดี๋ยวต้องไหมครับดาบก่อนดาบจริงซะแล้วนี่ขนาดแบบขนาด
ใช้ไอรอนแล้วเนี่ยยังเอาตัวแทบไม่รอดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราได้พวกโล่ไอ้นั่นน่ะพวกชุดเกราะกับโล่ทองอ่ะนะครับคงจะชิวๆเลยละมั้งเนี่ยเนี่ยได้ไอพวกนี้ครับเนี่ยไอธนูเนี่ยจบดีตั้ง30โคตรแรงเกราะป้องกัน15ก็เยอะอยู่อันนี้ป้องกัน30โคตรเยอะส่วนดาบโจมตี23ถ้าเกิดให้เทียบกับดาบไอรอน18เองครับก็ถือว่าเยอะมั้งนะเยอะมั้งครับโอเคเดี๋ยวครับดาบก่อนต้องครับสติ๊กด้วยจำได้ก็ไอรอนอยู่ไหนไอรอนเรามีอยู่20นะครับดาบเด้อต้องครับสติ๊กก่อนโอเคก็ดาบไอรอนแล้วก็เอาไปเก็บพร้อมแล้วไปครับไปบูไปล่าคุมทรัพย์สุดขอบฟ้าพิกแอคเพียบเตรียมขุดโดยเฉพาะเลยดาบเกราะอะไรเตรียมพร้อมดาบโอเคโพชั่นยังไม่พร้อมโพชั่นแล้วก็เก็บไว้ตุนไว้เยอะเลยนะครับเนี่ยดูแทบลูกอมเพียบเพียงแต่ว่ายังไม่มีขวดครับเนี่ยต้นลูกอมเก็บมันก็เยอะอยู่นะเยอะอยู่โอเคไปล่าคุมทรัพย์เลยแล้วกันขอตัดคลิปเลยแล้วกันครับประมาณนี้วิ่งคงใกล้จะถึงแล้วครับตอนนี้นี่ใกล้แล้วอีกนิดเดียวถึงแล้วละมั้งนี่เลยหาสิก้อนนี้ชัวร์ป้าครับรับประกันโอโพชั่น1ขวดน้ำตาจะไหลแล้วก็ไอ้สกิลนะครับเราได้สกิลที่สุดยอดมาแล้วนะครับก็คือนี่ครับผมเพิ่งรู้ว่ามันฟันแล้วมันติดสตันด้วยเนี่ยครับฟันแล้วมันติดสตันส่วนอันนี้เนี่ยยิงแรงมากเลยครับก็คือยิงทีลดเป็น60เลยส่วนอันนี้เป็นกับดักครับผมก็รู้ว่ามันเป็นกับดักแต่ว่ายังไม่เคยใช้เลยนะครับชื่อก็บอกตรงๆเนี่ยวางเอาไว้กดเลข5วางไว้ครับรอมาซึบมันจะติดแล้วก็ฟันรัวๆเอ้ยมันกันได้นี่ว่าอันนี้ต้องโอ้ยกับไอ้หมานี่โอ้โหโคตรเทพโอ้โหเฮ้ยมันสุดยอดนะครับไอ้ตัวนี้ไอ้หมาเนี่ยมันแบบกับตัวอื่นนี่ใช้ได้หมดเลยนะอันนี้กับดักก็มันก็แค่ตรึงเอาไว้ครับแถมมันไม่ติดสตันเอ้ยยังไม่เคยใช้ติดสตันเดี๋ยวลองดูสิมานี่ไหมจุ๊รู้สึกว่าจะไม่ติดสตันนะครับเดี๋ยวแต่เนี่ยเชื่องช้าโอ้ยเดี๋ยวพอเราเปลี่ยนของเนี่ยแล้วเกราะมันจะต้องเปลี่ยนไปถือเองนะครับเดี๋ยวฟันค่ายากเย็นจริงๆก็จุดดาร์กโซนโผล่ขึ้นมาใหม่อีกแล้วครับนี่ไปดาร์กโซนกันเลยเพราะว่ารู้สึกว่าที่ดาร์กโซนเนี่ยจะมีแบบแปลนใหม่ดรอปออกมาด้วยนะครับซึ่งตอนนี้แบบแปลนเนี่ยของผมมันอันนั้นแล้วครับมันตันหมดแล้วนะครับก็คือผมฆ่ามอนไปเท่าไหร่มันก็ไม่ออกมาแล้วครับก็เลยต้องไปล่าแบบแปลนที่ดาร์กโซนแทนนะครับเพราะแบบแปลนที่ดาร์กโซนเนี่ยรู้สึกว่ามันจะยังโผล่มานะนี่ครับวิ่งไวขึ้นเอ้ยไม่ใช่อันนี้มันนี่วิ่งไวอยู่ข้างบนนี่ครับวิ่งไวขึ้นโอเคไปสปีดเต็มที่โหอะไรวะนึกว่าใช้กับไอ้นั้นได้กับหมานี่มันก็ยังฆ่ายากอยู่เหมือนเดิมครับคือมันมีโล่ครับมันบล็อกแล้วก็ฟันไม่เข้าอึดฆ่ายากได้เข่ามันนี่แหละเอ้ยได้งามันครับไม่ดิเรียกเขี้ยวต้องเรียกเขี้ยวสิจะเรียกงาทำซากมะเขือดองอะไรอันนี้เป็นหมู่บ้านครับเป็นแคมป์หมู่บ้านของพวกแม่มดช่างมันครับเราจะรีบไปครับก่อนมันจะมืดค่ำเพราะไม่งั้นเราโดนพวกดาร์กเนสลุมคูณ2แน่นอนว่าคูณ2เราต้องรีบเอ๊ะไปขึ้นบนไม่หน่อยจะถึงมาเอ้า
กับดักก็น่าจะใช้ไม่ได้ผลละมั้งเนี่ยก็ดักจับผีเนี่ยนะคงไม่ได้ผลนะสวัสดีไก่โอ้ยติดไหนอยู่ไหนถ้ามันอยู่ใกล้ๆจะได้เล็งยิงเนี่ยแต่มันอยู่ตรงกลางเลยเลยเล็งยิงไม่ได้เล็ก3ฟันนี่เนี่ยรีบฟันเลยแล้วเข้าระหว่างที่มันกำลังติดอยู่โอ้โหพังอย่างง่ายไปแล้ว ได้มาอย่างง่ายเลยอันนี้นี่มานาเพิ่มอีก1หลอดโอ้โหเดี๋ยวเวลาอีกถมถืดเลยครับนี่เนี่ยตอนนี้ต้องฆ่าเพื่อเอาเนื้อครับดูครับเนื้อเพียบเดี๋ยวรอให้มันลงมาใหม่อีกแล้วกันไอจุดดาร์กโซนเนี่ยร้อยมันลงมาใหม่ครับเอ๊ะมีการ์ดหรือเปล่าเมื่อกี้เอ้ยแบบแปลน่ะไม่น่าจะมีใช่ป่ะไม่มีครับแบบแปลนไม่มีโอเคกลับบ้านดีกว่าเราจะไปย่างเนื้อกินกันครับได้เนื้อมา เยอะโขแล้วก็ของนี่ก็เต็มเลยนะเต็มเลยโอเคผมคิดว่าไอ้เรื่องหมวกเนี่ยผมใส่ดีเฟนซ์ป้องกันดีกว่านะครับเพราะว่าแอตแทคมันก็โจมตีได้ก็แค่ดาบนะครับแต่ว่าป้องกันเนี่ยมันก็คือป้องกันได้เพิ่มอีก2นะครับเช่นจากปกติที่ลด10นะครับก็กลายเป็นลด8แทนนะครับก็ถึงมันจะไม่เยอะแต่ว่ามันก็ทำให้เราเนี่ยอึดขึ้นนะครับงงป่ะไม่งงโอเคครับผมโพชั่น20เอ๊ะได้มาจากไหนสงสัยลืมเก็บครับแล้วก็เรื่องแหวนนะครับถ้าเกิดเราใส่แหวนอันนี้นะครับเลือดก็จะฮิวเร็วขึ้นด้วยนะครับเช่นจากฮิวทีละเช่นต้องรอ1วิเนี่ยก็จะเพิ่มมา1หลอดใช่ป่ะใส่แหวน1วงเนี่ยแต่ว่าถ้าเราใส่ไป2วงเนี่ยแหวนก็จะมันก็จะขึ้นมา1หลอดครับผมนะครับ 1% นะครับก็จะขึ้นมาไวมากนะครับแต่ว่าผมไม่ใส่ครับก็คือผมจะใส่ทั้งแหวนฮิวเพิ่มมานากับแหวนเพิ่มเลือดเลยละกันนะครับใส่คูณ2ไปเลยไม่โลภครับไม่โลภคือโลภมากเดี๋ยวลำบากครับลำบากโอเคโอเคจุดดาร์กโซนโผล่มาแล้วนะครับนี่มันจะขึ้นจุดแดงๆมาใกล้ๆอีกแล้วจัดไปคุยกับเลดี้ก่อนนะครับแล้วก็ดูดิของซื้อของขายลูกอมก็ยังแพงบัดซบเช่นเคยลูกอมที่ผมปลูกเนี่ย100นะร้อยหนึ่งที่มันขายครับเธอผมเอามาขายนี่ได้10บาทครับดูดิครับงงกับมันมากแล้วก็ที่ตรงนี้นะครับที่ตรงนี้เนี่ยหมู่บ้านนี้มันขายหน้ากากกันแก๊สด้วยนะครับซึ่งหน้ากากกันแก๊สเนี่ยเอาไว้ใช้ที่สำหรับเห็ดพิษนะครับเห็ดพิษมันจะมีเห็ดพิษอยู่ในดันเจียนน้ำแข็งนะครับมันจะปล่อยพิษออกมาแล้วก็ทำให้เราเนี่ยเลือดลดเรื่อยๆครับซึ่งก็ลำบากเหมือนกันในการฆ่ามันนะครับเพราะงั้นเธอผมซื้อไปแล้วเอาไปใช้นี่ก็คงจะดีไม่น้อยเพียงแต่ว่ามันแพงครับแพงบัดซบเลย800นะครับ800แล้วตูขายหินได้ทีละ10อย่างนี้มันจะชาติไหนมันจะได้ล่ะเนี่ยเอาเป็นว่าเราไม่เอาแล้วกันนะครับเรามาอันนี้เลยล่าดาร์กเนสไม่ใช่ดาร์กเนสสิเรามาล่าเมจิกไม่ใช่เมจิกมานาฝันฟันติดตันไปซะโอ้ยไอเดี๋ยวกดเลข1สิโว้ยเลข3บางทีผมก็งงกับปุ่มกดจริงๆเลยนะครับคืออยากจะมีปุ่มคีย์ลัดที่มันไม่ใช่1 2 3เนี่ยมันกดยากกดเลข1แล้วกดเลข3ก็แค่นี้มันติดสตันนะมันทำให้ติดสตันแต่เมื่อกี้มันกดไม่ทันนะคือกดเลข1แล้วดันไปกดเลข2แล้วก็กดเลข2ดันไปกดเลข4อะไรแบบเงี้ยผมว่าไอ้สกิลเนี่ยควรจะปรับเปลี่ยนนะไอ้เนี่ยควรไว้ช่อง2แล้วเนี่ยไม่ต้องเลย แล้วก็อันนี้เฮ้ยสกิลแท็บไว้ช่อง3ส่วนบอลเลข5โอเคถูกแล้วเพราะว่าบอลเนี่ยมันจะใช้ช้ามากเลยผมมันต้องชาร์จก่อนด้วยถึงจะปล่อยพลังได้เข
ข้าไปแล้วโผล่มาทันทีเลยนะโอ้ยโอ้ยมันติดไอ้ก้อนดำเนี่ยอีกสตันซะอีกไฟอีกไฟตายตายตายเดี๋ยวรอก่อนติดกับดักผียังติดกับดักได้ฟันติดสตันโอ้เยอะ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 เฮ้ยเฮ้ยผมรู้สึกว่าผมกดใช้สกิลไปแล้วนะครับแต่ว่าเนี่ยมันใช้ไม่ได้ครับตอนที่เราโดนตีอยู่นะครับโอ้บัดซบจริงๆกินโพชั่นอย่างนี้เราต้องลองของใหม่ครับใช้ธนูหน่อยกับดักมันได้ทีละตัวนี่ว่าฟันก่อนระวังผีไม่มีเฮ้ยเจ๋งเจ๋งเจ๋งแล้วเอ้ยมานานี่ถูกช่องแล้วครับมานาโอเคผมสำหรับเกม Feel the Snow Part นี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้ต่อพาร์ทหน้านะฮะ